อย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าตัวจริงของแบทแมนนั้นก็คือทายาทมหาเศรษฐีนามบรูซเวนชายหนุ่มผู้ต้องมาประสบพบเจอกับชะตากรรมแสนโหดร้ายตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อพ่อแม่ของเขานั้นได้ถูกสังหารด้วยโจรปล้นทรัพย์ณตรอกแห่งหนึ่งของเมืองก็แทบมันแสนมืดมิดด้วยความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมของโลกใบนี้หนุ่มน้อยบรูซเวนผู้สิ้นหวังได้ให้คำสัตย์สาบานต่อตนเองว่าเขาจะต้องล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของพ่อแม่ของตนเองด้วยการกวาดล้างอาชญากรในเมืองก็อตแธมให้หมดไปให้จนได้และด้วยทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลบูสได้ใช้มันไปกับการศึกษาค้นคว้าอย่างหนักเพื่อให้ตนกลายเป็นนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมฝึกฝนศิลปะการต่อสู้หลายแขนงและทักษะในการสืบสวนคดีความต่างๆก่อนที่เขาจะผ่านตัวเองกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตในยามค่ำคืนที่ออกไล่ล่าเหล่าผู้กระทำผิดกฎหมายในนามของแบทแมนแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคนที่ตายในตรอกครั้งนั้นไม่ใช่พ่อแม่ของบรูซแต่กลับเป็นตัวของเขาเองและผู้ที่กลายมาเป็นแบทแมนในท้ายที่สุดนั้นก็คือพ่อบังเกิดเกล้าของเขาโทมัสเวนบรูซตายแล้วฉันเห็นกับตาโอ้ตายละเขาคือคนที่ตายในตรอกคืนนั้นบรูซตายส่วนคุณรอดคุณคือพ่อของเขาคุณคือโทมัสเวนก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าแบทแมนโทมัสเวนนั้นไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ของจักรวาลหลักแต่เป็นคนของจักรวาลคู่ขนานที่ถูกเรียกว่าจักรวาลแฟชพอยต์ซึ่งจักรวาลแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากการที่เดอะแฟชแบรี่อัลเลนใช้พลังความเร็วย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อช่วยเหลือแม่ของตนจนเป็นเหตุที่ทำให้กระแสเวลาเกิดการบิดเบือนและทำให้ชีวิตของคนทุกคนที่เขารู้จักนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นในจักรวาลโลกคู่ขนานของแฟชพอยต์พาราด็อกซ์หัวขโมยนามโจชิลได้สังหารเด็กหนุ่มบรูซเวนผู้ซึ่งเป็นลูกชายของคุณหมอโทมัสเวนและคุณนายมาทาเวนหลังจากที่เหตุการณ์สุดแสนจะเจ็บปวดได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาโทมัสได้ออกติดตามร่องรอยของโจชิลไปก่อนที่เขาจะลงมือสังหารมันด้วยการกระหน่ำต่อยเข้าที่ตัวของเจ้าวายร้ายด้วยมือเปล่าจนตายต่อมาด้วยคำปฏิญาณที่จะแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตของลูกชายสุดที่รักโทมัสจึงได้ผ่านตัวเองกลายมาเป็นแบทแมนเพื่อหวังที่จะกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไปจากเมืองก็อตแธมแต่ภรรยาของเขามาทาเวนได้เกิดเสียสติด้วยการบอบช้ำทางจิตใจเธอคลุ้มคลั่งจนกลายเป็นหญิงวิกลจริตก่อนที่มาทาจะเฉือนตัดปุ่มปากของตนเองทิ้งให้กลายเป็นรูปรอยยิ้มและผันตัวเองกลายมาเป็นโจ๊กเกอร์ของจักรวาลแห่งนี้ในที่สุดโทมัสนั้นแตกต่างไปจากแบทแมนบรูซเวนลูกชายของเขาอย่างสิ้นเชิงเพราะโทมัสนั้นเป็นฮีโร่ที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมไร้ความปราณีต่ออาชญากรเขาจะใช้วิธีการที่รุนแรงเพื่อให้ไปถึงจุดประสงค์ที่เขาต้องการและไม่มีความลังเลที่จะฆ่าอาชญากรคนเลวที่เข้ามาขวางทางของเขาเลยแม้แต่น้อยโทมัสเวนนั้นเป็นแบทแมนที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นเลิศรอบรู้ในเรื่องสรรพคุณของตัวยาหลายชนิดติดก็เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ในการต่อสู้ของเขานั้นจะไม่ทันสมัยเท่าแบทแมนบรูซเวนโทมัสมักจะถือปืนพกคู่อันใหญ่ติดตัวไว้เป็นอาวุธประจำตัวอยู่เสมอและลักษณะเด่นของเขาก็คือมีดวงตาเป็นสีแดงดุดันรวมถึงสัญลักษณ์ที่หน้าอกและเข็มขัดด้วยในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่โทมัสได้ออกตามหาเบาะแสของภรรยาและไล่ตามโยโย่หนึ่งในคู่หูของโจ๊กเกอร์เขาสามารถจับตัวของเธอเอาไว้ได้แต่โยโย่ก็ปฏิเสธที่จะบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ของโจ๊กเกอร์ให้แบทแมนฟังโทมัสจึงจัดการโยนเธอให้ตกลงไปจากตึกหวังจะฆ่าให้ตายแต่โยโย่ก็บังเอิญได้ไซบอร์กที่เดินทางผ่านมาช่วยชีวิตของเธอไว้ได้ทันตอนนั้นเองที่ไซบอร์กเอ่ยปากขอร้องให้โทมัสร่วมมือกับเขาในการหยุดยั้งสงครามระหว่างเผ่าพานาเมซอนและชาวแอตแลนติสซึ่งได้ทำลายทวีปยุโรปไปแล้วแต่โทมัสก็ได้บอกปัดปฏิเสธไปต่อมาในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองแบรี่อัลเลนเดอะแฟชของจักรวาลหลักซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ไร้ซึ่งพลังพิเศษได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังถ้ำข้างข่าวเพื่อตามหาแบทแมนแต่แล้วเขาก็ถูกโทมัสเวนเล่นงานเข้าจนได้ในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้บุกรุกแต่แล้วสติของโทมัสก็ถูกดึงกลับมาอีกครั้งเมื่อแบรี่เรียกชื่อของเขาว่าบรูซเวนซึ่งเป็นชื่อของลูกชายสุดที่รักและยังรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาอีกด้วยแบรี่ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งทำให้โทมัสเชื่อและรับรู้ว่าในจักรวาลหลักนั้นบรูซเวนยังคงมีชีวิตอยู่โดยที่แบรี่กล่าวว่าการที่จะนำเอาจักรวาลที่แท้จริงแห่งนั้นกลับคืนมาได้เขาจำเป็นต้องฟื้นฟูพลังของตนเองกลับมาเสียก่อน
มื่อโทมัสรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วบุคคลที่จะรอดชีวิตออกไปจากตรอกแห่งนั้นได้ก็คือบรูซเวนลูกชายของเขาโทมัสก็มีความยินดีที่ช่วยเหลือแบร์รี่ยังไม่มีเงื่อนไขใดๆเขาได้สร้างอุปกรณ์จำลองสถานการณ์ในตอนที่แบร์รี่เกิดประสบอุบัติเหตุและกลายร่างเป็นเดอะแฟลชขึ้นมาถึงแม้ว่าในตอนแรกจะเกิดความผิดพลาดจนทำให้ผิวหนังของแบร์รี่ไหม้ไปทั้งตัวแต่แล้วในครั้งต่อมาการทดลองก็เกิดประสบผลสำเร็จแบร์รี่ได้รับพลังพิเศษของตัวเองกลับมาอีกครั้งและกลับมาสวมหน้ากากกลายเป็นเดอะแฟลชในที่สุดในระหว่างนั้นโจ๊กเกอร์ได้ลักพาตัวลูกฝาแฝดชายหญิงของผู้พิพากษาเดนไปเธอสร้างฉากปลอมตัวให้ลูกสาวคนโตของเดนกลายเป็นโจ๊กเกอร์เพื่อวางกับดักตบตาให้เจมส์โกดอนใช้อาวุธปืนยิงสังหารเธอเมื่อโกดอนรู้ความจริงเข้าก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เขาจะได้ทันทำอะไรโจ๊กเกอร์ตัวจริงก็ลอบเข้ามาจากทางด้านหลังและใช้มีดสั้นปาดคอของเขาจนโกดอนสิ้นใจแบทแมนที่เห็นเหตุการณ์แต่ก็มาไม่ทันเวลาเสียแล้วก็ได้ร้องตะโกนออกมาด้วยความโกรธหลังจากการตายของโกดอนและเด็กสาวผู้โชคร้ายโทมัสได้เข้าเผชิญหน้ากับภรรยาเก่าของตนเองอีกครั้งเขาได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ในตรอกครั้งนั้นที่ได้เปลี่ยนพวกเขาให้ไม่มีวันหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมมาธาล่ำไห้ออกมาอย่างเศร้าโศกเมื่อคิดถึงลูกชายสุดที่รักของเธอโทมัสได้กล่าวว่าเขานั้นค้นพบวิธีที่จะเขียนทับประวัติศาสตร์ของพวกเขาใหม่บรูซเวนจะไม่เคยถูกฆ่ามาก่อนและสิ่งที่เขาต้องการได้ยินก็คือคำแนะนำจากภรรยาของเขาเองว่าเขานั้นควรทำหรือไม่มาธานิ่งเงียบไปสักพักก่อนที่เธอจะพูดว่าสัญญากับฉันนะโทมัสว่าคุณจะต้องทำมันให้ได้ทั้งคู่ได้ยืนกอดกันท่ามกลางสายฝนที่สาดพรำลงมาโทมัสตัดสินใจร่วมมือกับแบร์รี่อาร์เรนในการฟอร์มทีมซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาใหม่เพื่อหยุดยั้งสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง2ดินแดนที่กำลังเกิดขึ้นและแผนการชั่วร้ายในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของรีเวิร์สแฟลชวายร้ายความเร็วแสงคู่ปรับตัวฉกาจของแบร์รี่แบทแมนได้ติดต่อไปหาไซบอร์กเพื่อขอให้เขาร่วมมือในการออกตามหาและบุกเข้าไปชิงตัวคาร์เอลซึ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถูกตีความให้เป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดบนดาวโลกเพราะแบร์รี่และโทมัสต้องการที่ยืมพลังของคลาร์กในการยุติสงครามนั่นเองซึ่งคาร์เอลนั้นถูกกักขังเอาไว้โดยองค์กรสาขาลับแห่งหนึ่งของรัฐบาลในโครงการที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ซูเปอร์แมนและเมื่อทุกคนมาถึงก็ได้พบเข้ากับคาร์เอลในร่างของผู้ชายผอมแห้งผิวสีซีดเผือกทั้ง3ต่างได้ให้ความช่วยเหลือพาซูเปอร์แมนหลบหนีออกมาจากที่คุมขังได้เป็นผลสำเร็จและเมื่อร่างกายของซูเปอร์แมนต้องประกายแสงจากดวงสุริยะแล้วเขาก็กลับมากระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วซูเปอร์แมนกลับหวาดกลัวในพลังใหม่ที่ตนเองได้รับมาเขาจึงได้บินหนีจากไปปล่อยให้พวกแบร์รี่เผชิญหน้ากับกลุ่มเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพียงลำพังแต่โชคชะตาก็ยังเข้าข้างพวกแบร์รี่อีกครั้งเมื่อพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากฮีโร่สาวนามว่าเอลเมนต์เกิร์ลจนสามารถหนีรอดกลับมาได้ตอนนั้นเองที่ความทรงจำของแบร์รี่เริ่มที่จะถูกซ้อนทับอีกครั้งทำให้โทมัสจำเป็นที่จะต้องฉีดยาเข้าไปในตัวของเขาเพื่อทำให้การทำงานของระบบประสาทช้าลงหลังจากนั้นคนทั้ง4ก็ได้มุ่งหน้าไปยังเมืองฟอร์เซตเพื่อตามหาทีมชาแซมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่รวมตัวกันซึ่งมีความสามารถในการรวมพลังของพวกเขาและกลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในนามของกัปตันทันเดอร์ได้บิลลี่เบสสันหนึ่งในสมาชิกของทีมได้ใช้พลังเวทมนต์ของเขาทำให้แบร์รี่สามารถกลับมามีความทรงจำของจักรวาลหลักของตนเองได้ดังเดิมหลังจากนั้นทั้งหมดจึงได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะหยุดยั้งสงครามระหว่างวันเดอร์วูแมนและอควาแมนโทมัสได้นำพาลูกทีมทุกคนขึ้นยานพาหนะแบทเพนและออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังดินแดนนิวมิสคิล่าก่อนที่ทั้งหมดจะปรากฏตัวขึ้นในสงครามและต่อสู้กับกองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายแต่ในตอนที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนวุ่นวายและเดอะแฟลชได้รับบาดเจ็บอยู่นั้นรีเวิร์สแฟลชหรือโอบาร์ทอนผู้ที่แบร์รี่คิดว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ปรากฏตัวออกมาและตรงเข้าเล่นงานเขาทันทีทอนกล่าวว่าที่โลกตอนนี้ได้กลายเป็นขุมนรกไปแล้วไม่ได้เกิดมาจากการกระทำของเขาแต่เป็นการกระทำของแบร์รี่ต่างหากก่อนที่เขาจะคืนความทรงจำให้กับแบร์รี่อีกครั้งทันใดนั้นเองภาพเหตุการณ์มากมายก็ได้ไหลเข้าไปในสมองของเดอะแฟลชแมรี่จำได้แล้วว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นเขาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อช่วยเหลือแม่ของตนเอง
ไม่ให้ถูกรีเวิร์สแฟชฆ่าตายและนั่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระแสเวลาเกิดการบิดเบือนจนทำให้เส้นเวลาต่างๆยุ่งเหยิงเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นเขากำลังซื้อชีวิตของแม่ของตนเองเพื่อแลกกับชีวิตของคนทั้งโลกในตอนนี้แบร์รี่เสียใจเป็นอย่างมากน้ำตาของเขานั้นไหลนองออกมาเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าการกระทำอันแสนหวังดีของเขากำลังเป็นต้นเหตุที่จะทำให้โลกทั้งใบต้องพบเจอกับการสูญสลายทอนหัวล้อย้อออกมาอย่างบ้าคลั่งมันพูดจาถักถางแบร์รี่ต่างๆนานาแต่แล้วในตอนที่ทอนกำลังจะลงมือสังหารแบร์รี่อยู่นั้นโทมัสก็ได้ใช้ดาบแทงเข้าไปที่ด้านหลังของมันจนทอนสิ้นใจตายลงไปในที่สุดตอนนั้นเองโทมัสก็กำลังได้รับบาดเจ็บจากผลของการต่อสู้ก่อนที่แบร์รี่จะวิ่งเข้าไปในสปีดฟอร์สเพื่อทำการย้อนเวลาหยุดยั้งตัวของเขาไม่ให้กลับไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่โทมัสได้มอบจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่แบร์รี่และขอให้เขานำจดหมายฉบับนี้กลับไปให้บรูซเวนลูกชายสุดที่รักของเขาด้วยโทมัสได้เอ่ยปากขอบคุณแบร์รี่กับทุกสิ่งที่ผ่านมาพร้อมทั้งยอมรับถึงชะตากรรมของตนเองที่จะต้องถูกลบหายไปแบร์รี่รับคำก่อนที่เขาจะรีบวิ่งเข้าไปในห้วงของกระแสเวลาหลังจากที่แบร์รี่ได้ฟื้นฟูประวัติศาสตร์จนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็ได้พบกับบรูซเวนอีกครั้งก่อนที่แบร์รี่จะมอบจดหมายของโทมัสให้แก่บรูซและบอกกับเขาว่าเรื่องทุกอย่างคงจะไม่มีวันสำเร็จลงได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของเขาเมื่อบรูซได้อ่านจดหมายฉบับนั้นน้ำตาแห่งความปิติยินดีก็ได้ไหลลงมาอาบแก้มนายเป็นผู้สงสารที่เยี่ยมที่สุดเลยขอบคุณมากนะแบร์รี่ด้วยความยินดีบรูซพ่อของเขาโทมัสเวนนั้นได้ยอมเสียสละตัวตนของเขาเองเพื่อลูกชายสุดที่รักของตนได้เสมอหลังจากนี้นะครับเราจะมาพูดถึง3เหตุผลที่ว่าทำไมโทมัสเวนถึงได้เป็นแบทแมนที่คนอ่านชื่นชอบมากกว่าบรูซเวนข้อที่1ความเด็ดขาดต่ออาชญากรถึงแม้ว่าบรูซเวนนั้นจะมีความจงเกลียดจงชังต่อเหล่าอาชญากรมากเพียงใดแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่เขาแสดงความปราณีและยังคงปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดต่อไปได้ซึ่งบางครั้งเราจนผู้ร้ายที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบก็ยังคงสามารถแหกคุกออกมาเพื่อวางแผนการก่ออาชญากรรมของพวกมันได้อีกเรื่อยๆผิดกับแบทแมนโทมัสเวนพ่อของเขาที่เต็มใจที่จะข้ามผ่านหลักศีลและธรรมจรรยาต่างๆเพื่อกำจัดเหล่าร้ายให้หมดไปจากเมืองก็อตแธมเขาสามารถโยนอาชญากรลงมาจากตึกได้อย่างอมหิตไม่สนใจใยดีเรื่องการรวมกลุ่ม Justice League และมีแต่ความคิดแก้แค้นที่จะสนองผลกรรมให้แก่เหล่าอาชญากรเท่านั้นจะว่าไปแล้วเขาก็เหมือนกับ The Punisher ของ Marvel เลยนะครับในเหตุการณ์ Flashpoint โทมัสได้ใช้ดาบของ Wonder Woman ลอบแทงเข้าที่ด้านหลังของ Reverse Flash ในขณะที่มันกำลังไขว้เขวอยู่กับการต่อสู้กับ The Flash อย่างไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่านั่นจะดูเป็นการกระทำที่เลือดเย็นและดูเหมือนลอบกัดไม่เพียงใดแต่การกระทำของเขาในครั้งนั้นก็ได้ช่วยเหลือชีวิตของเดอะแฟชเอาไว้พร้อมทั้งมอบโอกาสที่ทำให้แบร์รี่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขไทม์ไลน์และช่วยเหลือจักรวาลทั้งหมดเอาไว้ได้ข้อที่2เหตุผลในการปล่อยให้โจ๊กเกอร์ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างที่เรารู้กันดีว่าโจ๊กเกอร์ของจักรวาลแห่งนี้ก็คือมาธาเวนภรรยาของโทมัสและแม่ของบรูซเวนนั่นเองหลังจากที่บรูซถูกโจชิวโจรร้ายในมุมตึกฆ่าตายมาธาก็ได้เกิดเสียสติขึ้นมาด้วยความเสียใจเธอได้ใช้มีดเฉือนตัดมุมปากของตนทิ้งก่อนที่จะกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องในนามของโจ๊กเกอร์เพื่อปลดปล่อยความบ้าคลั่งในจิตใจออกมาและประชดต่อโชคชะตาที่ทำให้เธอต้องพบเจอกับความเจ็บปวดในจักรวาลหลักนั้นถึงแม้จะมีการให้เหตุผลอยู่บ้างในเรื่องที่ว่าทำไมแบทแมนบรูซเวนถึงไม่ยอมลงมือสังหารโจ๊กเกอร์เสียทีคำตอบนั้นมีอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นแบทแมนต้องการให้โจ๊กเกอร์มีชีวิตอยู่เพราะโจ๊กเกอร์เป็นผู้ที่กำหนดตัวตนในการเป็นฮีโร่ของเขาหรือเพราะว่าด้วยกฎประจำตัวของแบทแมนที่ว่าจะไม่ยอมฆ่าคนหรือเพราะบรูซไม่ต้องการที่ปล่อยให้การกระทำของตัวเองถลำลึกลงไปมากกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นโจ๊กเกอร์ก็ได้ฆ่าสังหารผู้บริสุทธิ์ไปมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งบุคคลรอบตัวที่สำคัญต่อบรูซเวนด้วยแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมตัดสินใจลงมือสังหารโจ๊กเกอร์เพื่อความถูกต้องล่ะแตกต่างจากในจักรวาล Flashpoint ซึ่งได้ให้เหตุผลนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนั่นเป็นเพราะว่าโจ๊กเกอร์นั้นก็คือมาธาเวนภรรยาสุดที่รักของโทมัส
เป็นสมบัติล้ำค่าสิ่งสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือในชีวิตของเขาหลังจากที่ลูกชายสุดที่รักของเขาได้ตายไปแล้วนั่นเองและสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียทุกๆสิ่งไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะดีมากๆว่าทำไมแบทแมนโทมัสจึงไม่ยอมลงมือสังหารโจ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้อที่3เขาพร้อมใจที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือลูกชายของตนเองเอาไว้ในตอนท้ายของเรื่องที่จักรวาลแฟลชพอยต์พาราด็อกซ์กำลังจะแตกเป็นเสียงๆโทมัสเวนได้ส่งมอบจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่เดอะแฟลชเพื่อฝากฝังแบรี่ให้นำสิ่งนี้ไปให้บรูซเวนลูกชายของเขาโทมัสรู้ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าหากเดอะแฟลชย้อนเวลากลับไปเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ตัวตนของเขาก็จะถูกลบหายไปตลอดกาลอย่างแน่นอนแต่ด้วยความหวังที่ต้องการจะไถ่บาปของตนเองที่ในอดีตนั้นเขาไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตของบรูซเวนเอาไว้ได้โทมัสจึงได้ขอร้องให้เดอะแฟลชรีบเร่งวิ่งเข้าไปในกระแสเวลาเพื่อนำจักรวาลดั้งเดิมที่บรูซเวนยังคงมีชีวิตอยู่กลับมาให้จนได้และหลังจากนั้นตัวตนของเขาก็ได้ถูกลบหายไปจากจักรวาลของตนเองเป็นอันปิดตำนานของหนึ่งในอัศวินแห่งรัตติการที่ยอดเยี่ยมที่สุดแบทแมนโทมัสเวนลงแต่เพียงเท่านี้และนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของแบทแมนโทมัสเวนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ